สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพุธที่11พฤษภาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดตัวผสมผสานท่ามกลางการรอติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ประจำเดือนเมษายนของสหรัฐในวันนี้ซึ่งจะตรงกับเวลา 19:30 ตามเวลาของไทยขณะที่นักวิเคราะห์คาดการว่าดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 8.1% เมื่อเทียบรายปีซึ่งต่ำกว่าระดับ 8.5% ในเดือนมีนาคมและยังคงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2524โดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 0.26% ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น 0.25% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.98% ด้านตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นหลังราคาร่วงลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะที่นักกลยุทธ์จาก Goldman Sachs ระบุว่าตลาดหุ้นยุโรปเริ่มกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้งสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวเนื่องจากภาพทางเทคนิคตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงจนค่า RSI เข้าสู่โซน Oversold หรือภาวะขายมากเกินไปค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของยุโรปเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับติดลบ 34.3 ในเดือนพฤษภาคมจากระดับติดลบ 41 ในเดือนเมษายนและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับติดลบ 42 ค่ะโดยดัชนียูโรสต็อก600ในคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น 0.68% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นจีนปรับตัวสูงขึ้นดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป 1.06% เนื่องจากธนาคารกลางของจีนให้คำมั่นที่จะออกมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนขณะที่ทางแบ็คล็อกปรับลดมุมมองการลงทุนในหุ้นจีนจากเดิม Modest Overweight เป็น Neutral เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศทำให้มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ซึ่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนค่ะโดยในวันนี้นักลงทุนรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของจีนโดยตลาดคาดว่าดัชนี CPI ในเดือนเมษายนจะออกมาเพิ่มขึ้น 1.8% ขณะที่ดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าหน้าประตูโรงงานจะออกมาชะลอตัวลงค่ะด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวลง 1.84% ขณะที่ดัชนีหางเสงเทคปรับตัวลง 3.22% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดของทางการจีนขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวลง 0.58% ปรับตัวลงเป็นวันที่2ติดต่อกันนำโดยการปรับตัวลดลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 1.14% รีบาวด์ขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กปรับตัวลง 0.95% ถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งความกังวลที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 3.2% ถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญของจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ1กองทุนเปิด Principal CH Tech 2กองทุนเปิด TMB GQG 3กองทุนเปิด UOB SJSM และ4กองทุนเปิด Principal D Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ